ับสำหรับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมมายรถบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วรถคันนี้เป็น Honda Civic RS นะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าเราได้ขายแล้วนะฮะลูกค้าผมได้จองไว้ 20,000 บาทยื่นเรื่องจัดไฟแนนซ์แล้วนะฮะคือผมต้องออกมาบอกว่าเพราะว่ามีหลายคนทักเข้ามาเยอะมากมีลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากว่ารถขายหรือยังรถยังอยู่ไหมและที่สำคัญนะมีหนึ่งคำถามว่ารถใหม่โชว์รูมไม่มีแต่ทำไมที่เรามีเพราะว่าผมเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันฮะวันที่ได้เข้ามาเนี่ยคือค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่าเราได้รถคันนี้มาหนึ่งด้วยความโชคดีแล้วก็เรื่องราคาฮะเรื่องราคาที่ผมกล้าซื้อเข้ามากล้าซื้อเข้ามาเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้มันใหม่มากๆครับมันใหม่มากๆจนอดใจไม่อยู่ที่ต้องซื้อเข้ามาทีนี้สำหรับท่านใดที่ถามเข้ามาลูกค้าที่คอมเมนต์มาถามว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงขายอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจบอกเรื่องเศรษฐกิจแล้วกันประมาณนี้คร่าวๆนะฮะโดยตัวรถเนี่ยสามารถตรวจเช็คได้ที่ Honda สะสุจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะและผมเองกล้ารับประกันหลังการขายรับประกันการซื้อคืน 100% ถ้ากรณีรถคันนี้มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำใดๆก็แล้วแต่ที่หลายๆคนสงสัยกันว่าทำไมผมถึงได้เอามาขายครับและสำหรับวันนี้คือเขามีเจ้าของแล้วนะฮะได้รับการจองไปเรียบร้อยแล้วมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วฮะและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะอัปเดตหน้าเพจอีกรอบนะฮะสำหรับ Civic RS ตัวนี้เขามีเจ้าของแล้วนะฮะแล้วสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วที่ชื่อโชว์รูมมายรถบ้านเนาะเฮ้ยน้องไม่มีเดี๋ยวไปคันนู้นก่อนเลยไปคันนู้นเลยนะวันละ350แล้วเอาไป